เมื่อแมงดาทะเลกลายพันธุบุกข,ขึ้นฝั่งมาไล่งับมนุษย์สวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่จีอยุดชาแนลนานแล้วที่ผมไม่ได้เจอหนังเกลียนแบบนี้จึงต้องขอเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนดูเลยว่าพวกคุณจะไม่ได้สาระอะไรจากหนังเรื่องนี้ไปเลยกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าแครบเมื่อแมงดาทะเลเกิดถูกกรมรมตภาพรังสีทําให้มันกลายเป็นปีศาจตัวใหญ่บลักกัดอย่างกอรซีล่าแล้วใครจะมากราราบฝูงสัตว์ประหลาดนี้ลงไปได้ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับน้อ,าานอย ที่กาลังคานต้อยๆอยู่บนชายหาดและก็มังอาจจะไปบุกรกเขตโรงงานนิวเคลียร์พอดีตอนนั้นโรงงานก็เกิดระเบิดขึ้นน้องก็เลยแดกกรรมตภาพรังสีเข้าไปต่อมาไม่นานเราก็เห็นว่ามีคู่รักคู่หนึ่งกําลังบบาโอบ่ากันอยู่บนชายหาดตอนนั้นเองก็มีน้องแมงดาคานมาใกล้ๆสาวเจ้าเห็นก็หมดอารมณ์บอกว่าตัวอะไรน่ากลัวน่ากลัวไอ้หนุ่มก็ไปหยิบมาดูแล้วก็บอกว่าแค่แมงดาจะกลัวทําไมมันก็สั่งให้แฟนมันถือไว้มันจะถ่ายรูปแต่ตอนนั้นมันก็เห็นฟันและปากของน้องแมงดามันก็เตือนแฟนมันว่ามึงรีีบยยนทิ้งปจะดกว่่าาแตส ไปแล้วอีแมงดาปีศาจก็โดนมากัดหน้าผัวแฟนสาวตกใจมากทําอะไรไม่ถูกก็เลยไปหาหินก้อนโตกัดจะเอามาทุบอีแมงดาแต่พอเหวี่ยงลงไปมันก็กระโดดหลบแมงดาไม่เป็นอะไรส่วนผัวมันโดนหินทุบหน้าไปเต็มๆตายคาที่และสุดท้ายอีน้องสาวคนนี้ก็ไม่รอดพ้นจากแมงดาปีศาจไปได้ต่อมาเราก็จะได้พบกับสองเพื่อนซีแมดดี้และฟิลฟิลนั้นเป็นหนุ่มพิการขารีบต้องนั่งรถเข็นอยู่ตลอดเวลาแต่สาวแมดดี้ก็ไม่วายพาเขาไปทาอะไรสนุกๆก,ก,กันทุกวันอีกหนึ่งคนนั้นก็คือพ่อหนุ่มฮันเตอร์คนนีีู้้ผผู้เเปป็็นนนพ่่ชชายยยขออองงฟิแมัวภ ซึ่งเมืองเล็กๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรวุ่นวายนะต่อมาฟิวกลับมาถึงบ้านก็เห็นว่าพี่ชายเขาประกาศขายบ้านอีกแล้วส่วนฟิวนั้นก็ไม่อยากให้ขายเพราะเขารู้สึกผูกพันตอนนั้นฟิวไปเปิดตู้จดหมายดูก็พบว่าของสําคัญที่เขาได้สั่งไปนั้นได้ส่งมาถึงแล้วฟิวจึงรีบให้แมตตี้เข็นเขาไปที่ห้องทดลองฟิวปรับปรุงโรงเก็บของอันนี้ให้กลายเป็นห้องทดลองส่วนตัวและดูเหมือนเขากําลังผลิตเครื่องช่วยพยุงที่จะทําให้เขาเดินได้เหมือนคนปกติอีกครั้งและแล้วตอนนั้นฟิวก็แกะกล ถึงมันเป็นสสารที่สามารถให้พลังงานมหาศาลถึงขนาดยิงลำแสงโจกกำแพงเป็นรูได้เลยคิดดูละกันใครขายให้มึงวันนี่คกูยอยากจะรู้ตอนนั้นพี่ชายเขาก็กลับมาพอดีเขาก็มาบ่นน้องชายเรื่องมาแกะป้ายขายบ้านทิ้งอีกแล้วแต่ตอนนั้นเขาก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีวานมาเกยตื้นฮันเตอร์กับนายอำเภอจึงต้องรีบไปดูทั้งครูไปถึงก็ได้เห็นซากวานตัวบเบลอที่โดนกัดพุงจนไส้ทะลักแล้วก็ได้แต่สงสัยว่าตัวอะไรกัดมันเข้าวันเนี้วันต่อมาฟิลและแมดดี้ก็มาโรงเรียนตามปกติและเราก็จะได้พบกับอาจารย์ สวยที่เป็นแม่ของแมดดี้วันนี้เธอก็กําลังสอนผ่าศพน้องแมวแต่ดูเหมือนไอเด็กเพี้ยนอย่างราอูก,ก็จะไม่ถูกใจสิ่งนี้ถึงกับอ้วกแตก,กันเลยทีเดียวทางด้านฮันเตอร์กับนายอำเภอวันนี้ก็ออกมาหาเบาะแสเพิ่มเติมกันอยู่ที่ริมชายหาดฮันเตอร์เดินตามรอยเลือดไปเรื่อยๆจนได้เจอกับชิ้นส่วนของมนุษย์และแม่สาวคนนั้นที่โดนแมงดาเล่นงานดูเหมือนว่าเหตุการณ์เลวร้ายกำลังจะเข้ามาเยือนเมืองของพวกเขาคืนนั้นเราก็จะเห็นว่าผหนุ่มราอูพยายามจะออกไปทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่แต่แล้วตอนนั้นออแมงดาปีศาจกกกก็บุมมาาระดดดััหนนนน้เพื่อขอขง ไอหนุ่มเพี้ยนราอูก,ก็หนีมาได้ทางด้านฮันเตอร์กลับมาถึงบ้านก็เดินมาหาน้องชายในห้องทดลองและเห็นว่าฟิลกําลังจะใส่ส,สะสารอะมาเลียที่เขาสั่งมาให้เป็นแหล่งพลังงานของขาโรบอทของเขาฟิลทดลองดูก็ปรากฏว่าเขายืนขึ้นได้แต่เดินไปได้ไม่กี่ก้าวเครื่องของเขาก็เกิดอาการช็อตฟิลโมโหลและงุดหงิดตัวเองเขาจึงถ่ายวิวแชร์ออกไปสงบสติอารมณ์ตอนนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่แมดดี้และแม่ของเธอมาถึงแมดดี้จึงขอตัวรีบไปดูฟิลส่วนแม่ครูสาวสุดฮอตกับฮันเตอร์ก็ได้อยู่ด้วยกัน2 2ตเคาก็ชวนรูสาวไปนั่ง รอในรถบ้านของเขาตอนนั้นอาจารย์แอนนาลิสก็ไปหยิบหนังสือรุ่นมาดูและได้เห็นว่ารูปของเธอนั้นมีรูปหัวใจมาวงไว้ครูสาวโสดลูกติดกับพ่อหนุ่มในอำเภอขี้เงาก็ดูเหมือนจะสปาร์กจอยกันตอนนั้นขณนะที่แมตตี้กับฟิลเข้ามาถึงในเมืองก็ได้ไปเจอกับไอ้ลาอูที่กำลังโวยวายว่าเพื่อนมันโดนแมงดาฆ่าแต่คนเพี้ยนแบบมันก็ดูเหมือนจะไม่มีใครเชื่อแต่แล้วตอนนั้นเองเบื้องหน้าของทั้ง3คนก็ได้มีไอ้ปีศาจแมงดาคานมาใกล้และอยู่ดีๆไอ้แมงดาตัวน้อยนี้ก็ตายลงไปฟิลิลลก็เรร่่มมสสงััััยแ้้วววววาาตตตนนีออะไพ กลับมาส่งฟิลถึงบ้านเธอก็แอบ,บชวนแม่ของเธอที่เป็นครูวิทยาศาสตร์แอบบกลับเข้าไปในห้องทดลองของฟิลเพื่อจะปรับปรุงขาหุ่นยนต์ของเขาให้มันใช้งานได้ตัดกลับมาที่พหนุ่มลาอูก็ยังคงเมามันกับการสมน้ำหน้าที่แอเมงดาตัวน้อยมันตายลงไปแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นมันก็เกิดลอกคาบกลายเป็นเอเลียนแมงดาสุดโหดตัวใหญ่กับกูซะอีกเช้าวันต่อมาก็เป็นวันงานเต้นรำครูสาวแอนนาลีนก็ชวนพหนุ่มฮันเตอร์ไปงานด้วยเขาก็ได้มาบอกน้องชายว่าแมดดี้ได้ฝากของขวัญเซอร์ไพรส์ไว้ให เห็นว่าตอนนี้ขาหุ่นยนต์ของพ่อหนุ่มฟิลสามารถใช้งานได้แล้วเขาก็เดินคล่องปอกันเลยทีเดียวพอมาถึงงานไอฮันเตอร์ก็ขอตัวจะไปคั่วอาจารย์ส่วนไอหนุ่มฟิลก็เดินมาหาน้องแมดดี้เธอก็ดูประทับใจที่เห็นฟิลเดินได้เป็นครั้งแรกและทั้งคู่ก็ไปเต้นดํากันทางด้านไอหนุม่มฮันเตอร์ก็พยายามตามหาอาจารย์สาวสวยแต่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เหล่าเอเลี่ยนแมงดาได้เริ่มยกขยงมาที่งานพร้อมเรียบร้อยขณะที่ทุกคนกําลังเต้นดํากันอย่างสนุกสนานและดูเหมือนนี่จะเป็นค่ําคืนที่สุดแสนจะวิเศษตอนนนนนัั้้ออยู่ดดดดดีีีๆกก็แมงาาาปศห คนทั้งงานก็เริ่มงงว่าทําไมเพลงมันหยุดเล่นตอนนั้นไอปีศาจแมงดาก็โผล่หัวมากระโดดจะมากัดหน้าครูสาวแอนนอลิสตแต่เฮฮันเตอร์ของเราก็โชว์บทเพระเอกช่วยเธอไว้ไดแ้และและ้วตอนนั้นทั้งงานก็ตกอยู่ในความวุ่นวายพเพราะเหล่าแมงดาปีศาจได้บุกเข้ามากัดกินนักเรียนไปหลายคนแต่พวกเขาก็ช่วยกันกระทึบมันจนตายเรียบขณะที่ทุกคนกําลังดีใจว่ากูปลอดภัยแล้วตอนนั้นไอแมงดาร่าง2ตัวเขื่องก็โผล่มาตัวใหญ่ขนาดนี้กูก็ขยี้มึงไม่ไหวเหมือนกันต่างคนก็ต่างวิ่งหนีเอาตัวรอออดดทัั้้งงง4คนนนนนนนกกก็็วิิิ่่หีมาตตขนนขุยฟเ กาารเสียยหทําให้เขาล้มลงวิ่งต่อไปไม่ได้ไอเอเลียนแมงดาก็กําลังจะบุกมาถึงตัวพี่ชายอย่างฮันเตอร์ก็เลยตัดสินใจเสียสละชีวิตตัวเองแต่แล้วตอนนั้นพ่อหนุ่มราอูก็โผล่ออกมาจากถังขยะพร้อมกับดาบสมูไรฟันฉับเข้าให้เป็นไงล่ะกูเท่ไหมพวกเขาก็งงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นครูสาวแอนนาลิตก็ได้ใช้เครื่องตรวจรังสีตรวจดูที่ตัวของแมงดาก็ได้พบว่ามันมีค่ารังสีผิดปกติพอถึงตอนนี้ฮันเตอร์ก็พอจะเดาได้เลยว,ว่ามันจะต้องมีปีศาจเอเลียนแมงดาไซามมหือมาอีกตัวก็เป็นแน่ จะสามารถหยุดพวกเหล่าแมงดานี้ไว้ได้ทั้ง5คนก็รีบขับรถกลับไปที่บ้านระหว่างทางพวกเขาก็ได้เห็นว่าตอนนี้สภาพในเมืองได้กลายเป็นหนังสยองขวัญไปแล้วชาวบ้านได้ถูกแมงดาร่างหนึ่งร่าง2รุมจัดการหมดหนดางต่อสู้พอฮันเตอร์มาส่งทุกคนที่บ้านเสร็จเขาก็ขอตัวรีบออกไปหานายอำเภอทั้ง4คนที่เหลือก็มาทําตามแผนของฟิลโดยที่เขาจะสร้างหุ่นยักษ์ฉลามโบราณขึ้นมาเพื่อใช้ต่อกรกับไอแมงดาไซกอสซิล่าทางด้านพนุมฮันเตอร์พอไปถึงบ้านของนายอำเภอก็พบว่าเขามาถึงช้าเกินไปนายอำเภอก็ กาลังโดนปีศาจแมงดาแดกอยู่เลยฮันเตอร์ก็เลยต้องส่งเคาะเขาให้พ้นจากความทรมานต่อมาเราก็จะเห็นว่าไอ้ปีศาจแมงดาไซก็ตซีล่ากาลังว่ายน้ําแหวกทะเลมาถึงที่ชายฝั่งที่บ้านของฟิลตอนนี้ก็ไม่หน้อยหนะ้าพวกไซธรรมดาก็เริ่บบุกมาจัดการเขาแล้วแต่คุณครูสาวกะเอราอูกอสวมวิญญาณนักฆ่าจัดการพวกมันมาได้ส่วนทางด้านฟิลและแมดดี้ก็กําลังชาร์จพลังงานเข้าไปในหุ่นของพวกเขาและแล้วตอนนั้นพนุ่มฟิลก็เปิดสวิ์เดินเครื่องหุ่นยักษ์มหาปลัยของเขาก็ถือกําเนิดพวกมึงนี่ยมาสุดยอด บังคับหุ่นฉลามเดินตรงไปที่ชายฝั่งเพื่อรับมือกับเจ้าปีศาจแมงดาไซย,ยักษ์กลายเป็นหนังอุลตร้าแมนไปแล้วตอนนี้ฟิลก็บังคับหุ่นยักษ์เข้าต่อก้อนกับเจ้าปีศาจแมงดาโดยมีเพื่อนๆของพวกเขายืนเชียร์อยู่ที่เบื้องล่างหุ่นยักษ์ของฟิลพลาดท่าโดนมันกัดจนแขนขาดแต่แล้วเขาก็ฮึดสู้วักดาบหางฉลามของเขาออกมาฟันแขนอีแมงดาจนมันก็ขาดเหมือนกันแต่อีแมงดาก็ฮึดสู้เหมือนกันหยิบแขนตัวเองขึ้นมาใช้เป็นดาบเหมือนกับเขาจนตอนนั้นหุ่นยักษ์ของพ่อหนุ่มฟิลก็ล้มลงไม่่่เเเปป็นนนนทาาาาาแแและะกัังงงจจพพพย้้้ตตอออีีศมด่ ชายอย่างฮันเตอร์ก็โผล่มาและบังคับรถม้าแต่งของเขาพุ่งไประเบิดบนหัวของเจ้าปีศาจแมงดาพอนุ่มฟิลได้จังหวะจึงใช้ท่าไม้ตายหยิบสสารพลังงานสีฟ้าของเขาขึ้นมาและใช้มันยิงลำแสงออกไปใส่เจ้าปีศาจแมงดาจนหัวมันทะลุไปถึงโตดทั้ง4ี่คนก็รีบวิ่งไปดูฟิลและดีใจที่ตอนนี้พวกเขาสามารถช่วยเมืองไว้ได้แต่ภารกิจของหนุ่มฟิลก็ไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้หลังจากที่เขาพักจนหายเหนื่อยเขากับน้องแมตตี้ที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นแฟนกันเรียบร้อยก็ได้บังคับหุ่นยักษ์และมุ่งตรงสู่ปทีี่นนตอ้กลัง ตอนเจ้าปีศาจแมงดาไซกอตซิล่ามาการเป็นฝูงกำลังถล่มเมืองอยู่นั่นเองและหนังเรื่องแครบก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับหนังมันปัญญาอ่อนกันดีเหลือเกินอยากใส่อะไรก็ใส่ไปให้ถูกใจผู้กำก,กับยังไงดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องแครบได้คะแนนจ,จากเว็บ IMDB ไป4.5คะแนนและกลับมาพบกับจี c h a n n น l ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ